ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรีบเกินไปนะเขาควรจะเคลียร์ก่อนว่าคนที่เขาคุยด้วยเนี่ยที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของ BRN เนี่ยเป็นตัวแทนของ BRN จริงหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็แบบไม่มีอะไรที่ชี้ว่าเขาเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวแทนชัดเจนนะแล้วยังไงนะถ้าดูสถานการณ์ในสามจังหวัดมันก็ชี้ดูว่าเขาก็ไปทำของเขาพวกขบวนการเขาก็ยังใช้ความแรงอยู่ผมดูคล้ายๆว่ามันเป็นความต้องการของฝ่ายการเมืองมากกว่าทั้งฝ่ายการเมืองทั้งมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยการพูดคุยเนี่ยระหว่างกบฏหรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่มกับคุยกับรัฐบาลไทยหรือว่าตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมาตั้งแต่สมัย 30-40 ปีมาแล้วแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่เคยมาช่วยทางด้านแนวคิดที่ว่ามันไม่ได้เคยตอบคำถามว่าคนปัตตานีมลายูจะอยู่กับประเทศไทยยังไงตรงนี้มันไม่เคยตอบแล้วผมว่าที่สำคัญกว่านี้ก็คือว่าเรื่องการเจรจาเนี่ยมันแค่ประเด็นเดียวรัฐบาลไทยสังคมไทยต้องเจรจากับคนปัตตานีมลายูว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงบนพื้นฐานอะไรนะถ้าจะอยู่ด้วยกันได้ผมว่ามันต้องมีการเคารพกันนะเรื่องอัตลักษณ์เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า narrative เรื่องเล่าของเขานะเรื่องวิญญาณของเขาถ้ารัฐไทยยังไม่เข้าใจตรงนี้หรือสังคมไทยยังไม่เข้าใจตรงนี้ความแตกต่างมันก็จะไม่สำเร็จถึงแม้ว่าถ้าทหารไทยตำรวจไทยฆ่าพวกจูแวร์หรือว่าพวกแนวร่วมทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อว่าใน10ปีแล้วก็มีกลุ่มใหม่ขึ้นมาเราก็เห็นมาแล้วหลังจากใต้ร่มเย็นพรรคคอมมิวนิสต์ล้มไปแล้วก็พวกกระบวนการอื่นๆก็วางอาวุธไปพอวิญญาณนี้ไอ้เรื่องนี้เรื่องในเรื่องเล่าเนี่ยไม่เคยพูดถึงเนี่ยมันก็กลับมาใหม่ก็จะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีอย่างนี้ก็คือต้องคุยกับคนใน3จังหวัดว่าจะอยู่กันยังไง